สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปปั่นจักรยานรอบสระในหมู่บ้านนะคะหลังจากที่กักตัวในโรงแรม10กว่าวันแล้วนะคะรู้สึกว่าร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ทำกิจกรรมอย่างอื่นนอกจากกินกับนอนในห้องแคบๆนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยค่ะขณะนี้เป็นเวลาช่วงบ่ายนะคะประมาณ4โมงครึ่งค่ะอากาศกำลังดีเลยหนุ่มแกร็บมาส่งอาหารสวัสดีค่ะตอนนี้เราออกมาจากหมู่บ้านของเราและออกมาบนถนนใหญ่ภายในหมู่บ้านแล้วค่ะอากาศดีมากๆเลยค่ะได้ยินเสียงนกไหมคะคนงานกำลังเลิกงานนะคะก็พากันขับรถปั่นจักรยานกลับบ้านกันด้านหน้าของเราเป็นคลับเฮาส์นะคะภายในจะมีร้านอาหารร้านซักรีดแล้วก็เซเว่นก็อยู่ด้านหน้าเราค่ะด้านขวามือที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นจิมนะคะช่วงนี้รถเยอะปั่นมาได้แค่นี้เริ่มเหนื่อยแล้วค่ะด้านหลังของยิมร้านอาหารก็จะเป็นสระน้ำประจำหมู่บ้านแล้วนะคะโอเคมาปั่นด้านนี้ดีกว่าสระน้ำประจำหมู่บ้านทางโครงการได้ทำเพื่อให้ลูกบ้านได้มาพักผ่อนหย่อนใจค่ะด้านขวามือก็จะเป็นพระพรหมนะคะเดี๋ยวเราจะจอดตรงนี้ก็จะเป็นพระพรหมค่ะให้ลูกบ้านท่านใดที่ศรัทธามากราบไหว้บูชาขอพรนะคะอู๋เหนื่อยเหมือนกันนะคะเนี่ยปั่นแค่นิดเดียวตอนนี้ขอจูงจักรยานแป๊บนึงค่ะหญ้าที่เห็นนี่เป็นหญ้าเทียมนะคะศาลาตรงนั้นนะคะสามารถนั่งพักผ่อนหย่อนใจได้แล้วก็มีเต่ามีปลาให้ชมด้วยนะคะตรงนั้นก็คือยิมค่ะแล้วก็มีสระน้ำสระว่ายน้ำอินฟินิตี้พูลด้วยนะคะตรงนั้นคือร้านอาหารสามารถไปสั่งอะไรอะไรอร่อยทานได้แล้วก็ภายในคลับเฮาส์ก็จะมีร้านซักรีดด้วยค่ะยืนอยู่ตรงนี้ลมโชยเย็นสบายดีมากๆเลยค่ะบรรยากาศดีเนาะเงียบด้วยนะคะด้านขวามือที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้เป็นโชว์รูมนะคะถ้าใครสนใจจะมาซื้อบ้านก็มาที่โชว์รูมนี้ได้เลยค่ะมาซื้อนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนกันปั่นได้ครึ่งทางเหนื่อยซะแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่เดี๋ยวจะปั่นพาไปรอบๆนะคะเราไปต่อค่ะด้านในมีหลายหมู่บ้านนะคะและในแต่ละหมู่บ้านก็จะมีรปภ.ต่างหากค่ะตอนเย็นๆบอกเลยว่าอากาศดีมากๆค่ะหูปั่นแค่นี้ก็เหนื่อยซะแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะตรงนี้คือสนามเด็กเล่นนะคะถนนภายในหมู่บ้านก็ร่มรื่นค่ะน่าปั่นค่ะถนนรอบๆสระน้ำนะคะเป็นถนนที่เดินรถทางเดียวค่ะหมายถึงวันเวย์นะคะด้านซ้ายมือมีสนามเทนนิสค่ะแต่ต้องจองก่อนนะคะก่อนเข้าบ้านขอแวะซื้อของเซเว่นแป๊บหนึ่งค่ะอุ๊ยน้องหมาน่ารักเห็นไหมคะน้องหมาเขาน่ารักมากเลยอ่ะเซเว่นเขาก็มีบริการไปส่งของที่บ้านนะคะแต่ว่าอยากจะปั่นออกมาซื้อค่ะเพราะว่าจะได้ออกกำลังกายด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมคะปั่นจักรยานรอบสระภายในหมู่บ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องด้วยนะคะทางช่องจะได้มีกำลังใจ
ทำคอนเทนต์ใหม่ๆออกมาให้ท่านผู้ชมชมค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเหนื่อย